เพื่อเข้าใจง่ายๆขอตั้งเป็นประเด็นตามลำดับว่าความโกรธคืออะไรบางคนโยมก็รู้เหมือนกันแต่ก็จะต้องอธิบายให้โยมฟังความโกรธคืออะไรความโกรธเกิดจากอะไรความโกรธให้โทษอย่างไรวิธีฆ่าความโกรธจะทำอย่างไรและเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วเป็นถูกอย่างไรจะได้อธิบายต่อไปเป็นข้อข้อให้ท่านมีความเข้าใจในเรื่องกรรมฐานความหมายของความโกรธนั้นเป็นอย่างไรความโกรธคืออาการที่ใจขุ่นเคืองใจมันขุ่นใจมันเคืองใจเล่าร้อนถ้าใจของใครมีอาการเช่นนี้นะปรากฏขึ้นแล้วพึงทราบเห็นว่านี่แหละคือความโกรธควรระวังเพราะจะเป็นต้นเหตุแห่งความพินาศในการต่อไปก็ความโกรธนี้เกิดจากอะไรเล่าความนี้เกิดจากอะไรเล่าก็สืบลงไปแล้วจะพบว่าเกิดจากความไม่ชอบเกิดจากความไม่ชอบที่เรียกตามกับบาลีว่าอะระตุความไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดความสะเทือนใจหรือความขัดใจที่เรียกว่าปฏิฆะจากนั้นใจจะแปลสภาพเป็นขุ่นเคืองคือโกรธต่อจากโกรธก็เข้าเขตโทสะเป็นลำดับไปในเมื่อผูกพยาบาทเกิดขึ้นต่อจากความโกรธก็เข้าสู่โทสะคือคิดทำร้ายถ้าทำร้ายไม่สำเร็จหรือยังไม่หายแทนก็ผูกพยาบาทไว้ในใจแต่ต้องพยายามพยาบาทกันต่อไปไว้ก่อนในจิตนี้เนี่ยคำของหลายเอ๋ยเกิดมาเป็นขั้นตอนอย่างโทษของความโกรธส่วนโทษของความโกรธเราก็มีมากมายเบื้องแรกจะทำให้ใจคุณเราร้อนปวนตันปันปวนมืดมัวขาดความรู้จักรับผิดชอบชั่วดีทำให้ลืมตัวง่ายมองไม่เห็นคุกตารางมองไม่เห็นนรกผิวพันก็หมองหมดสง่าราศีไม่มีความสวยงามกิริยาท่าทางดุร้ายกลายเป็นยักษ์เป็นมาร กลายเป็นยักษ์เป็นมารวาจาหยาบคายหน้าเกลียดหน้ากลัวพี่เล็กจริงๆในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดจุดในพระกรรมฐานท่านจะเป็นอย่างนี้แหละหนอขาดการกำหนดยิงโลดยิงลานก็เกิดขึ้นก็ผูกเข้าไว้ในจิตกายกลายเป็นคนยักมารผูกความเจ็บใจต่อไปแต่จะมีบาปอยู่ในใจตลอดชีวิตนี่แหละในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่กำหนดกรรมฐานระงับไม่ได้ความโกรธก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงกับมีว่าทุบตีฆ่าฟันกันใช่หรือไม่ผลที่สุดก็คือตารางหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นศพบางตัวอย่างที่มีมาแล้วนับไม่ถ้วนในสังคมของคนไทยดังที่กล่าวแล้ววิธีฆ่าความโกรธนั้นก็ไม่ยากในการเจริญกรรมฐานฆ่าทุกวันกำหนดทุกวันมีโกรธก็กำหนดฆ่าความโกรธทุกวันมีอะไรก็กำหนดทำใจสบายนี่ถึงจะถูกต้องส่วนประเด็นที่ว่าโดยวิธีฆ่าความโกรธนั้นจะอธิบายง่ายๆแบ่งออกเป็นสองคือวิธีป้องกันและวิธีแก้วิธีป้องกันและวิธีแก้ขั้นแรกเมื่อโกรธยังไม่เกิดขึ้นควรหาทางป้องกันไว้ก่อนด้วยการหัดมองทุกอย่างในแง่ดีมองคนในแง่ดีอย่าไปมองคนในแง่ร้ายการปฏิบัติเช่นนี้เท่ากับล้อมรั้วกันกั้นความโกรธไว้ในขั้นแรกอย่าไปมองเขาในคนชั่วร้ายมองในแง่ดีกับเราบ้างล้อมรั้วกั้นความโกรธนี่ง่ายๆความโกรธโกรธหนออ๋อคนนี้เขามีดีกับเราก็เคยให้ข้าวรับทานเท่านี้เองทำรั้วกั้นไว้ก่อนท่านจะได้ผลท่านมองคนในแง่ร้ายเสมอไม่ได้มองคนในแง่ดีกับประการใดเลย